الحمد لله الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان واكرمهم بدينه دين الاسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبه والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ال ا ل อ ي ن هم يراون า ي م ن ع و ن ا ل م ع ร ن ا ل ล ر ق ة ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายผมขอสั่งเสียตัวผมเองและก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดมัสยิดอะฮัดแห่งนี้นะครับให้เรานั้นได้มีตะวาต่อลอสุบาตาลาให้มากในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าได้ให้อิสลาม เป็นศาสนาในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เป็นเยาวมุลยุมอะเป็นวันศุกร์ที่เจ็ดของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,565ตรงกับวนที่นับวันที่18ของเดือนดุลเกอดาดะหรือดุลกอดะนะครับในฮิจร์สกราช1,443อัลฮัมดุลิลละ เราทุกคนได้ผ่านพ้ <c oughs> นวิกฤตในการที่อัลลอฮ์ทดสอบในมนุษย์โลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องผ่านการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮัดตะลาไม่มีใครเลยที่จะไม่มีการถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮาตะลานะครับ ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับเรื่องของการอิบาดะต่อรอสุบาตาลาหรือการละหมาดนั้นเป็นอัววล,นอลลอฮุมายูฮาซุบะอินดัลลอฮ์อัสซาลาห์ที่ท่านนบีสุลลัลลอฮิเลสลามบอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันเกียร์มากก็คือเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าละหมาดของเราดีทำถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีสุลลัลลอฮิเลสลามทำอย่างปาราณีตนะครับ พรเรื่องละหมาดเนี่เป็นอิบาดาที่สําคัญต้องทําอย่างประณีตทําให้ถูกต้องนะครับการกระทําอย่างอื่นอิบาด้อย่างอื่นก็พอยดีไปด้วยแต่ถ้าลรมาดของเราไม่มีคุณภาพแล้วก็ทําอย่างสิ่งที่เป็นบิดาอุตริกรรมด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าอาบนารมาดนาบีรูปศิระเช็ดให้ทั่วแล้วก็ถึงท้ายทอยแล้วก็รูปเอ่อ เช็ดหูมัชตันอุจุไนนะครับมัชาตันวาหิดาตันครั้งเดียวนี่คือรูปแบบที่ท่านรอซุนสลุลลัยสลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นการละหมาดแน่นอนเลือเกินว่ามัสยิดเป็นศาสนสถานที่ท่านนบีสลุลลัยสลัมส่งเสริมให้เราไปละหมาดที่มัสยิดนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็สำหรับผู้หญิงก็ ที่ดีที่สุดก็คือที่บ้านแต่ท่านอบดุาใยนั้นทรงเสริมที่บ้านอยู่ใกล้มัสยิดต,ต้องไปที่มัสยิดเพราะว่าท่านนาบีสลลลอยสลัมในยุคข,ของท่านนั้นท่านเคยเป็นฮะดิษของท่านนาบีสลลลอยสลัมนดูบอกว่าฉันจะให้คนเนี่ยนำละหมาดแทนฉันเพราะท่านนาบีเป็นอิหมามแล้วก็นำซาบะ บางคนไปที่บ้านเอกคนคนนั้นที่มันไม่ยอมมาละหมาดที่มัสยิดไปแล้วไปเผาบ้านมาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอับดุลสลมได้บอกถึงว่าคนที่ไม่สนใจบ้านอยู่ใกล้มัสยิดแต่ไม่สนใจที่ทจะมาอิบาดาต่อรัสบาตาที่มัสยิดหรือกิจการงานจนกระทั่งไม่สนใจที่จะมาทำละหมาดนะบีบกเผาบ้าน แต่การปา์มตรงนี้ไม่ได้ผามจริงๆไม่ได้เผาจริงๆแต่บอกถึงการปา์มว่าเราต้องให้ความสำคัญกับมัสยิดมาละหมาดจะมาอะในมัสยิดอย่าได้ไปละหมาดที่เอ่อที่บ้านโดยไม่มีความจำเป็นนอกจากมีความจำเป็นจริงๆถ้าบ้านเรากาอยู่ใกล้มัสยิดมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอับดุลโลอฮสลัมนะครับรายงานฮะดิษบอกว่า มีชายคนหนึ่งชายคนนี้เป็นคนตาบอดนะครับ <finishing pressure developed> มาถามท่านนบีสุลต์ละสุลแลมบอกว่าอันยาอาหุลอามามีชายคนบอตาบอดมาหาท่านนบีสุลต์ละสุลแลมนะครับว่าถามท่านาอซุนว่าฉันจะต้องไปละหมาดที่มัสยิดไหมท่านนบีบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปละหมาดที่มัสยิดสักพักหนึ่งมีเสียงอาจาร อ่ท่านอบีก็เรียกชายคนนั้นมาอีกชายตาบอดนั่นแหละบอกว่าท่านได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ยินครับอ่าถ้าอย่างนั้นท่านต้องไปมสัสยิดอ่าเสียงอาจารย์นี้คืออาจารย์ด้วยปากเปล่านะครับไม่ใช่อาจารย์ด้วยกับอะไรเสียงที่เป็นไมโครโฟนต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีสโลสล์ลามได้บอกถึงความสําคัญแม้แต่คนตาบอดนะครับถ้าอยู่ใกล้าสามารถที่จะเดินทางไปได้ ก็ให้ไปละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่ว่าพี่น้องของเราบางคนเนี่ยบ้านอยู่ติดมัสยิดเลยไม่อยากจะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดนะครับไม่สนใจที่จะละหมาดที่มัสยิดแต่ถ้าหากว่าบ้านของเราอยู่ไกลมัสยิดเราจะละหมาดที่บ้านแต่ขอให้เราละหมาดเป็นยะมาอะไม่ใช่ละหมาดทีละคนสองคนนะครับ เวลาได้วเวลามักริบรียกทั้งหมดนะครับมาร่วมละหมาดเป็นบัสยามาร่วมกันนะครับรท่านอบีศซาลลอยสลัมบอกไว้แล้วว่าการละหมาดบัสญามาอรนั้นภาคผลดียิ่งกว่าละหมาดคนเดียวถึง27หรือ25่เท่านะครับท่านอบีศซาลลอหสลัมบอกว่าอย่างชัดเจนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นละหมาดคนเดียวผลบุญได้หนึ่งเท่า แต่เทลมาดเป็นบัตรจะมาอะรวมกันมันได้ถึง 27- เหรือ25เท่าที่ท่านอับดุลสลัมได้บอกเอาไว้นะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องเล็กๆน้อยนียน่แหละครับบางทีเราทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่คิดถึงภาคผลที่อัลลอฮฺสุบะตลาจะให้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอับดุลสลัมได้บอกว่าคนเนี่ยที่เขาได้ยินเสียงอาจารย์ นะครับไม่ไปละหมาดยามาอที่มัสยิดหรือร่วมกันเนี่ยท่านอบีบอกว่าถ้าคนคนนั้นเขารู้ภาคผลของการละหมาดยามาอะร่วมกันตรงเนี้แม้แต่เขาจะคานไปละหมาดก็ยอมแสดงถึงว่าอะไรความสําคัญของการละหมาดร่วมกันละหมาดยามาอนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลาย วันนี้พูดถึงเรื่องอัฟดอลุ la, นซาลนาฟิลจะมาผลบุญความประเสริฐของการละหมาดจะมานะครับท่านพี่น้องจะเห็นได้ว่ามัสยิดบางมัสยิดมีละหมาดมัสยิดใหญ่โตแต่มีคนละหมาดมีหนึ่งอาจารคนอาจารสองคนเป็นอิหมามก็คนอาจารนั่นแหละ คนเป็นมามูมก็คนอาจารนั่นแหละนะครับมีคนเดียวอาจารย์ด้วยทั้งเป็นอิมามด้วยทั้งหมดเนี่ยนี่คืออะไรเป็นอัลามาตุลกียามาเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงวัเกิยามาว่าคนเราเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องของมาละหมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มัสยิดหรือเราอยู่ไกลมัสยิดเราละหมาดเป็นบัจาม่าที่บ้านนะครับนี่คือสิ่งที่มีความสําคัญ มีอีกฮะด,ดิษหนึ่งย่ทธนาบีสโลลัยสลัมได้บอกเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของการละหมาดว่าพวกมุนาฟิกีเนี่ยคนมุนาฟิกีและคนกลับกรอกเนี่ยกลัวละหมาดอยู่สองเวลานะครับไม่รู้เราจะมีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่ากลัวเรื่องของการละหมาดเนี่ยสองเวลาด้วยกันสองวัตตูด้วยกันที่ไม่อยากจะไปละหมาดวัตตูที่หนึ่งก็คือละหมาดอิชะ วัตถุที่สองก็คือละมาสซูโบกลัวหรือเกินสองเวลานี้นะครับอิสราเนี่ยบางทีเราทํางานกันเพลินห่วงนอนก็เข้านอนพอหลับไปนี่นู่เลืซูโบบางทีซูโบไม่ตื่นเนะี่ยรวมทองสองเวลาเลยรวมซูโบด้วยแล้วก็ซูโบนี่เป็นซูโบอะไรที่มีตื่นละมาสซูโบตามเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าซูโบตุรกีนะประเทศตุรกีเนี่ย วงอาทิตย์มันจะยาวนะครับนี่คือสิ่งให้เราได้เห็นว่าคนมุนาฟิกีนถ้าเรามีลักษณะอย่างนี้นะครับอิซาไม่ใส่ใส่ใจที่จะทำการละหมาดหรือปล่อยอยู่ตลอดเวลาเลยหรือสุบโบไม่เคยตื่นขึ้น,นมาละหมาดไม่อยากจะตื่นตื่นก็นมาก็นูน่นนสายก็ไปแล้วนี่แหละเป็นลักษณะของมุนาฟิกีนที่ท่านอบีุลสลัมได้บอกเอาไว้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับท่านพี่น้องพฤติกรรมอย่างเนี้ยเราต้องถ้ามีอยู่ในตัวเราต้องเลิอกอย่างเด็ดขาดนะครับหรือถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปมัสยิดเราอยู่ที่บ้านให้เรียกครอ,อบครัวของเราอาลีของเรานั้นมาร่วมละหมาดเป็นบัสยามาะอะก็ทมดีแล้วนะครับในช่วงของเดือนรมอรในปีนี้โควิด1 9ทําให้ หัวหน้าครอบครัวได้เป็นอิหม่ามตาระแวด้วยนะครับได้เป็นอิหม่ามตาระแวก็ทําให้เราเนี่ยได้มีจิตสํานึกตรงนี้ในการทําอิบาดัต่อรัสุบาตาลานะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะครับเรื่องของการละหมาดเนี่ยที่ท่านอับีสลอลัยสลัมได้บอกเอาไว้นะครับในในอัลกุรอานก็บอกเอาไว้ว่าในสุรอัลมาอูนอรอัยตัลลาดียุคดิวิดีน ท่านเห็นไหมคนที่ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์เป็นมุสลิมมีกะลิมาหลแต่ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์นะอยู่กัดดิวบิดีนเะดาลิกัลซียะดูอัยะตีมนั่นก็คือคนที่อะไรยะดูอยะตีมไม่ยอมให้อาหารกับคนยะตีมเด็กกำพร้าเวลาฮุดดุอะลาตออานมิสกีนแล้วก็ไม่ยอมให้อาหารนะครับกับคนมิสกีนฝเกตยากจน ฝ่าวลุลลิลมุสลินตรงนี้สําคัญนบีบอกว่าฝ่าวลุลลิลมุสลินความวิบัติความหายนะได้แก่คนที่ละหมาดนะครับคนที่ละหมาดนะได้รับความหายนะไว้ตัวนี้หมายถึงนารุจหนันนัมต้องลงนรกนั่นเองฝ่าวลุลิมุสลินอัลลอฮ์ตินหุมอัลสลติมซาฮูนคือคนที่ละหมาดเหมือนกันแต่ซาฮูนปล่อยเวลาละหมาดไปตามเวลา ก็คือปล่อยให้เวลามันหมดไปนะครับซาหูไม่ใส่ใจเรื่องการละมาดอัลลอดีนะฮุมซาหูอัลลอดีนะฮุมยูรออูนคือคนที่ละหมาดเวลามีคนเอา้าขมักขมิน้นละหมาดจริงๆนะแต่เวลาไม่มีคนฉันไม่สนใจละหมาดเนี่ยอัลลอดีนะฮุมยูรออูนละหมาดต้องการให้คนเห็นเท่านั้นเองเพื่อโอ้อวดเท่านั้นเองว่าฉันนี่เป็นคนเคร่งคัดเรื่องละหมาดว่ายำนาอูนันมาอู ประการสุดท้ายก็คือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของนะครับทรัพย์สินเ,เข้าของเวลาคนมาขอยืมไม่ยอมให้เขาแต่เวลาของเราเนี่ยไปยืมเขาได้อันนี้อยู่ในสุรอัลมาอูนี้ทั้งหมดนะครับเ,เพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับว่าเรื่องละหมาดเรื่องอัคลาของการละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะสิ่งแรก ที่เราจะสอบสวนในวันเกียร์มาคือเรื่องของการละหมาดหนึ่งละหมาดยังไงละหมาดไม่ตรงรูปแบบองท่านรรซสนศรลออะลิๆๆๆสลัมนะครับละหมาดเหมือนกันโอ้โหละหมาดด้เวลาทําแต่ไม่สนใจว่านบ,บีทํารูปแบบไกเฟียตุลูดุไกวตุลสลาลนะครับทํำยังไงบ้างเราไม่สนใจอาบนะ้ำละหมาก็แตะๆอย่างนี้นะครับละหมาดก็ตักเบสไม่รู้จะก,กี่รอบอเนียดอยู่นั่นแหละไม่เข้าสักทีหนึง่ง นี่คือสิ่งสําคัญให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของการละหมาดโดยเฉพาะอย่าง a, ายิ่งบัสยามาละหมาดร่วมกันนะครับที่เป็นอัอลีเป็นครอบครัวที่มาร่วมกันละหมาดนะครับแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอับดุลสาลมเคยบอกเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งละหมาดสุบโบเขาละหมาดกันไปแล้วมีชายสองคนนะครับมาหาท่านบอบีมาก็มานั่งเฉยๆพอนบีละหมาดเสร็จแล้วอ่บดบีถามว่าอา้าว ทำไม่มาละหมาดเขาล่ะโอ้ฉันละหมาดที่บ้านมาแล้วนบีบอกที่หลังอย่าทำอย่างนี้ท่านละหมาดมาแล้วนะเป็นฟัดดูแต่เมื่อท่านมาละหมาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยร่วมกับเขาเนี่ยถือว่าเป็นนาฟิละเป็นละหมาดสุนัตท่านได้ผลบุตรตรงนี้ไม่ใช่ว่าท่านละหมาดเสร็จแล้วเราไม่เอาภาคผลตรงนี้เสริมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับฝากครับพวกเราทุกคนด้วยว่าฉันละหมาดมาแล้วฉันไม่ต้องละหมาดแล้ว ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งที่ท่านนาบีสอลเลสลัมบอกว่ามีชายคนหนึ่งมานะครับมาถึงเนี่ยจะมาละหมาดคนเดียวคนอื่นเขาละหมาดกันเสดฐาบเรียบร้อยแล้วท่านนาบีบอกว่าอ่ะละหมาดคนเดียวใช่ไหมใช่ครับนบีบอกใครอาสาที่จะมาละหมาดร่วมบัตจมาอากบเขาอบูบักว่าฉันอบูบักลิซิด,ดิกบอกว่าฉันขออาสาร่วมเป็น บัตยม,มาอละหมาดร่วมกับชายคนนั้นนะครับสแสดงว่าอะไรสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรยมาอานะครับไม่ใช่สามขึ้นไปในหลักไวกอร์ภาษาอ р а เนี่ยต้องสามขึ้นไปถือว่ายยมาอาแต่ว่าตรงนี้ละหมาดร่วมมมุมคนหนึ่งอิหมามคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบัตรยมาอาแล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากกับท่านพี่น้องทุกคนนะครับว่าให้เห็นความสําคัญของการละหมาดร่วมกันนะครับอย่าละหมาดคนเดียวนะครับ แล้วก็ครอบครัวของเรานี่สําคัญพยายามร่วมละหมาดนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านเราก็ละหมาดเป็นา a m a a นะครับไม่ใช่ต่างคนจากละหมาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสาคัญผมเนี่ยคุมนักเรียนที่โรงเรียนอิสลามสนาพันธ์เวลาซุบูนี่สําคัญเลยโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนี่ยเออกว่าจะตื่นขึ้นได้เนี่ยโอ้โหก็อ,อะไรความเคยชินมาจากบ้านนะบางทีความเคยชินเราต้องฝึกตรงนี้ ทุกอย่างอยู่ที่ความการฝึกการอบรมนะครับที่เราจะให้เด็กเนี่ยมีความใกล้ชิดกับาศาสนาของลัทธิอัลาฮให้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานฝึกให้เด็กเนี่ยได้อ่านอัลกุรอานหลังจากละหมาดสุบโบแล้วร่วมกันละหมาดตรงนี้นะครับร่วมกันอ่านอัลกุรอานเพื่อจะฮฟิตกุรอานไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญก็ขอฝากกับพวกเราทุกคนว่าเรามีลูกนะครับเรามีหลานส่งให้ลูกหลานเรียนศาสนา ถ้าไม่ง variance, <Par> ั้นแล้วเราก็จะปฏิบัติอิบารัดต่อรอสุบาตาลาแบบออโตเมติกละหมาดก็ละหมาดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้คุณค่าของการละหมาดไม่รู้คุณค่าของการอิบารัดต่อรอสุบาตาลานะครับขอฝากกับพวกเราทุกคนอากูุลกาลิฮะดะววสตาฟุรุลนาดีมาลิวะลาคุมวลิสัยมุสลิมีนะมิงคุลลิดัมฟาสตาฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟาระ